กำลังรับวิตามินดีจากแสงแดดนะครับก็เดินชมสวนไปด้วยด้านนี้ก็เป็นบ่อปลาเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่านี่ต้นมะขามเทศต้นเล็กก็ไล่ๆกันไปนะปลูกไม่พร้อมกันอันนี้ต้นเล็กอยู่แถวฝั่งโน้นจะเป็นมะนาวซึ่งมันวายไปแล้วนะครับก็เลยค่อยปรับเปลี่ยนอีกทีนึงอันนี้มะขามเทศนะครับเราเดินผ่านมาถึงจุดอันนี้เป็นต้นมะขามเทศปลูกได้ประมาณ 2-3 ปีนะก็เก็บฝักได้2ปีละอายุปีนึงก็เก็บฝักได้ช่วงนี้ก็แรงแล้วครับก็ต้องใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ต้นมะนาวที่วายแล้วเราก็เอามะขามเทศมาปลูกนะครับแล้วก็มีผักหวานแซมบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นสะเดาเป็นแนวยาวเลยนะครับครับนี่เป็นลำรางสาธารณะมะขามเทศก็สลับดูเมนูที่ลุงน้อยทานมื้อเดียวด้วยนะครับก็จะมีภาพสไลด์เป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอคลิปสั้นๆแทรกด้วยด้านนี้ก็เป็นบ่อปลาแล้วก็ไผ่อันนี้ก็ไม้ทำฟืนทำถ่านนะครับมะขามเทศครับเมนูวันนี้ก็จะเน้นไขมันนะก็มีมะพร้าวนะครับแล้วก็คอไก่ก็เน้นหนังเน้นติดหนังติดมันนะครับเน้นไขมันก็ได้จากมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเป็นหลักนอกนั้นก็เป็นโปรตีนนะครับผักนิดหน่อยไม่เน้นผักเน้นไขมันเยอะที่สุดแล้วก็เน้นตามหลังมาเป็นโปรตีนครับกำลังเดินรับวิตามินดีจากแสงแดดด้านนี้ก็มีกอไผ่ต้นมะพร้าวมะขามเทศผักหวานนะครับครับก็ดูคลิปสั้นๆแล้วก็ภาพนิ่งของเมนูที่ลุงน้อยทานวันละมื้อประกอบไปด้วยนะครับสลับฉากกันไปเพื่อนบ้านนะปลูกสตรอเบอรี่พันอะไรครับไม่รู้คือกันจ้ะอ๋อไม่ทราบพันอ๋อสื่อต้นมาแล้วเอามาแยกก่อนอีกกำลังงามเลยครับครับเดี๋ยวเราไปดูในสวนต่อนะครับนะผ่านจุดนี้ก็จะมีพืชผักสวนครัวที่เราปลูกอยู่ในสวนนี้ก็เอาไปประกอบเป็นเมนูของลุงน้อยด้วยของครอบครัวนะครับลุงน้อยก็ทานมื้อเดียวก็ไม่เปลืองเห็นไหมฮะกะเพรายังไม่ได้ทำเมนูประกอบให้ดูเท่าไหร่เมนูกำลังส่วนใหญ่ก็จะเน้นไขมันเนาะผักก็เลยมีเยอะแยะเลยอันนี้เป็นกะเพรานะเอาไปทำเป็นกะเพราเนื้อกะเพราหมูก็ได้ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกชดเชยทดแทนมะนาวที่ปลดระวางนะครับถ้าย้อนไปดูตรงนี้ก็จะเห็นมะม่วง
สูงประมาณ 4-5 เมตรแล้วถ้าปลูกในวงบ่อเลยเห็นไหมครับเดิมเป็นวงบ่อมะนาวรุ่นแรกเลยประมาณสัก9ปีแล้วนะครับปลูกทดแทนกันเป็นมะม่วงแม้กระทั่งส้มโอเรากำลังอยู่ในกลางช่วงกลางแดดอยู่นะฮะหงายเงยขึ้นไปก็จะเจอแดดพอดีครับเอากล้องขึ้นไปชมแทนต้นมะขามเทศต้นมะนาวนะครับแล้วก็บ่อปลาก็ประมาณสัก10นาทีก็พอละแดดร้อนมากนะสลับฉากกับการดูภาพนิ่งหรือภาพคลิปหรือว่าวิดีโอคลิปสั้นๆของเมนูอาหารมื้อเดียวของลุงน้อยมารับแดดได้ทั้งเช้าได้ทั้งกลางวันได้ทั้งเย็นแล้วแต่ตามสะดวกของแต่ละท่านนะครับรับวิตามินดีจากแสงแดดหากไม่สะดวกก็หาอาหารเสริมมากินมาทานกันนะครับครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือตอนเย็นเราก็มาเดินชมสวนแล้วก็รับแดดอ่อนๆยามเย็นอีกครั้งนึงนะตรงทุ่งนาด้านโน้นนะครับนะครับด้านโน้นจะเป็นนาข้าวซึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เราก็อยู่กลางแดดในช่วงเที่ยงในได้ไม่เกิน10นาทีเพราะมันร้อนมากขอบคุณครับ